ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Ultimate Hardcore ค่ะที่จะมีเพียงแค่ชีวิตเดียวถ้าตายปุ๊บทุกอย่างเนี่ยจะสูญสลายหายไปกับลมสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดจะสลายหายไปอุ้ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะอย่างแรกสร้างโลกก่อนนั่นแหละก็เป็น Minecraft Hardcore เนาะปีนี้ปี2021ใช่ไหมคะนั่นแหละความยากระดับ Hardcore จัดไปต้องขออนุญาตในการเจนโลกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะเจนครั้งแรกมันจะหนุกมากโอเคโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้พ่อทำร้ายมาค่ะเอ้ยนี่เราเป็นลูก GM นะเราเป็นลูก GM นะคะทำไมเราถึงเจนมาได้อย่างนี้ล่ะนี่คือฮาร์ดคอร์ชีวิตแรกของเรานะเราจะมาตายกันตอนนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งสิโอ้โหเจนครั้งแรกขนาดนี้เลยเหรอเลยอุ้ยนา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 ยโอ้โหเฮ้ยไม่นะคะเฮ้ยไม่นะเราเป็นลูก GM นี่เราต้องโชคดีไม่ใช่หรือโอ้ยยังตามอยู่ตามตลอดไปเลยหรือไงนี่อ๋อไม่ตามแล้วค่ะปิดซีรีส์ของ Mew World ค่ะ Minecraft Astrodแล้วไปหาอะไรที่ท้าทายกว่านั่นเองนี่ไงเขาจัดให้เลยค่ะโอ้โหเราปิดซีรีส์มิวเวิลด์มาเพื่อมาเล่นฮาร์ดคอร์ด้วยสาเหตุที่เรารู้สึกเบื่อเบื่อ Minecraft ทีนี้เขาบอกว่าเอาไปเลยจัดให้ท้าทายมั้ยล่ะจุดเกิดของเราอยู่ที่ลังโจรค่ะอะไรนั่นโอ้ยนั่นคือสปอนช้างของเรานะนายจะมาแย่งบ้านเราอยู่ไม่ได้นะเลี้ยงตำแหน่งก่อนค่ะอะไรกันน่ะเราจะยอมแพ้พวกโจรได้อย่างไรเอ้ยเราต้องทวงคืนบ้านของเราใช่ไหมมาเลยค่ะเตรียมพร้อมมันมีวิธีการบุกลังโจรนั้นปึ๊บปึ๊บจืดนี่แต่อย่างแรกพิกแอคมันไม่มีสูตรคราฟไม้อ่ะต้องคราฟเองก้อนหิน3ก้อนเริ่มต้นสตาร์ทนั่นแหละไม่ว่ายังไงมันก็ต้องเริ่มกันอย่างนี้แล้วก็จัดไปเลยค่ะโอเคขวานต้องมีอาหารด้วยใช่ไหมจะไปบุกรังโจรนี่จะไปตัวเปล่าไม่ได้ค่ะอย่างน้อยต้องมีของเอาไว้ดีเลือดอย่างน้อยมีแร่โคมาหนึ่งก้อนก็ยังดีใช่ไหมเตรียมความพร้อมเราจะทวงคืนบ้านของเราอ๋อนั่นไงหมูค่ะอาหารไงอาหารเฮ้ยนายมาเป็นเหยื่อให้ซะดีๆขอบใจเห็นวัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นแกะหรืออะไรก็ตามน่ะงานนี้ต้องฆ่าเอาเนื้อก่อนค่ะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงอืมแหมท้าทายขนาดนี้กล้าท้าทายอำนาจเราหรือเราไม่กลัวเราจะต้องสู้เขาให้ได้3ชิ้นโอ้โหพอดาบไม่มีรูติ้งชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เหรอฮะเนี่ยหน้าไม้อ่ะมันแรงมากแต่เขายิงช้ามากเราจะใช้โอกาสนั้นเลยค่ะที่เอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้มาทีนี้ของที่ต้องเตรียมนั่นเหรอคืออะไรอย่างแรกค่ะประตูมาเลยอย่างน้อยได้แบบกั้นอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเนาะลังโจรมันมีสมบัติใช่ไหมก็จะมีของดีค่ะพร้อมไหมทุกท่านเราจะไม่ตายกันวันแรกหรอกแน่นอนไม่มีเกราะไม่มีอะไรอย่างนี้แต่เรามีสกิลการวิ่งค่ะเราจะวิ่งแล้วเอาชีวิตให้รอดเลยโลกไมคราฟคงไม่โหดร้ายหรอกเขาบอกว่าอยากให้เราได้ของไงอยากให้เราได้สมบัติจากโจรไปด้านที่โจรไม่เยอะดีกว่าได้รับรู้ถึงเราไม่นายโอ้ไม่รับรู้หายไปละนี่แหละอ้อมเลยอ้อมเลยโอ้โหมันจะไม่เยอะได้ไงทางเข้าไม่ได้อยู่ทางนี้ค่ะมันต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งแน่นอนเลยอ้อมก่อนไม่มีเกาะต้องตัดสินใจให้ถูกค่ะมิชชั่นท้าทายอำนาจมืดมากเลยนะเนี่ยวัวโบวัวเป็นโจรค่ะทางเข้าอยู่ทางนู้นใช่ไหมใช่อู้ภูเขาหิมะค่ะถ้าเขาสู่ระยะการรับรู้ของเขาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ง่ายเลยนะนั่นไงทางเข้าโอ้ย สกิลการจุกแล้วแหละบอกเลยไม่มีอะไรนอกจากคำว่าจุกวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปไม่ต้องแพ้ไม่ต้องสนวิ่งเข้าไปวิ่งไงไวโจรมันมักจะอยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ข้างในตัวอาคารของเขาใช่ไหมนี่ไงคะสมบัติได้ของแค่นี้เหรอนี่เราเสี่ยงชีวิตในการวิ่งเข้ามาเพื่อของแค่นี้หรือไม่คุ้มค่าเลยเข้ามาได้จะออกไปได้ไหม
ไปเลยก็ได้นะโอ้ยธนูเอ็นชานทำใจกั้นหายใจ1 2 3ไปเฮ้ยวิ่งวิ่งเอ้ยเสียงเอ้ยจุกกันหน่อยวิ่งค่ะวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเฮ้ยมันไม่ตามใช่ไหมอุ้ยไม่ตามก็บ้าแล้วเฮ้ยวิ่งสิไหนดูสิดันไงเอ้ยไหนแย่งบ้านเราเหรอโอ้โหอุ้ย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 น่าจะตามไกลเหมือนกันค่ะพวกโจรพวกเนี้ยไปถ้าข้ามน้ำเขาคงตามเราไม่ได้แล้วเลยค่ะโอเคไม่ตามอ่ะกลางคืนมาแล้วอันที่จริงจะอยู่ไหนก็ได้นะตอนเนี้ยมาค่ะแถวนี้ดีกว่าปิดบล็อกข้างหน้าแล้วปิดด้วยนี่อีกทีหนึ่งทำไมต้องปิดอย่างนี้คะเพราะว่าถ้ามันเป็น Minecraft Hardcore ค่ะซอมบี้มันพังประตูได้ง่ายๆเลยนี่แหละต้องแบบกั้นไว้สองต่อกันไว้กันไว้อุตส่าห์ทำประตูไว้เยอะว่าจะต้องเซฟชีวิตในคืนแรกไม่เลยเราอยู่ในนี้ได้ค่ะตอนคืนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้จริงๆหรือแต่ต่อให้เป็น Minecraft Hardcore นะเราไม่ต้องเกรงกลัวต่อโลกก็ได้เราต้องลุยมันไปใช่ไหมนั่นแหละต้องกล้ากันนิดนึงกลางคืนก็ต้องกล้าเดินกล้าออกไปถ้าเราไม่กล้าเราจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะคะเห็นน้ำมันเยอะดีวิธีหนึ่งแต่คราฟเรือทำไมไม่เห็นสูตรคราฟเรือไปนี่ค่ะน้ำช่วยเราได้นะแต่เราจะไม่เน้นเซฟเท่าไหร่ค่ะเราจะเน้นแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในMinecraft Hardcoreกลางคืนเนื้อใช้ชีวิตได้กลางวันก็ได้กลางน้ำเนี่ยไม่มีอะไรทำเราได้หรอกไม่มีอะไรสามารถทำอันตรายอะไรได้ค่ะถ้าเราอยู่ในน้ำนะดิฟอุ้ยเขาบอกว่าเขายิงธนูได้นะเฮ้ยมีหมาด้วยค่ะแต่ไม่มีกระดูกโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยธนูมาไกลมากโอ้ยแหมไม่ยุ่งกับพวกนายก็ได้แต่เราไม่มีกระดูกใช่ไหมไม่มีค่ะจับหมาได้หนึ่งตัวนี้ชีวิตสบายเลยแหละแล้วจับแมวได้อีกหนึ่งตัวชีวิตก็จะสบายฮึบฮึบฮึบมันดิฟยากขนาดนี้เลยเหรอคะเรือทุกวันนี้ที่เรือหาบ้านอยู่ค่ะตรงไหนก็ได้ที่มันน่าอยู่มิวชอบหมู่บ้านชาวบ้านมากที่สุดอะไปหาที่อยู่ที่เราอยากจะอยู่ค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ในซีรีส์นี้ค่ะจะเล่นแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะสบายๆชิวๆค่ะวิ่งไปหาที่ที่น่าอยู่เออนี่ไงที่ที่น่าอยู่เอ้ยมันอะไรนั่นโอไม่กลางค่ะเป็นแค่การเจเนเรตขึ้นมาเฉยเลยต้องขึ้นก่อนแล้วหรือยังไม่เช้าเลยนะไปหรือดาบไปก็เท่านั้นค่ะสำหรับ Minecraft Hardcore ไม่มีอะไรหรอกที่เราสู้ได้เออเสียงสเกลตันยิงวิ่งสิคะรออะไรเออนายยิงแม่นมากโอ้หมาเอ้ยอยู่กับหมาปลอดภัยจากสเกลตันค่ะไม่เอาไม่อยู่ไม่ยุ่งไม่สนไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้นไปไกลๆเราเลยเจ้าพวกนั้นแดงๆมาแล้วค่ะนั่นแหละใกล้เช้าเออใกล้เช้าแล้วไงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วซอมบี้น้ำเอ้ยนายไม่มีไทเดนนายก็แค่นั้นแหละเพื่อนอยากได้ที่อยู่อ่ะที่มันน่าอยู่ค่ะแบบเห็นปุ๊บเอ้ยรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าสปรูตค่ะทั้งนั้นเลยอ่ะแถวเนี้ยเหมือนเขารู้ไงว่าเราชอบไบโอมหิมะอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบเอาหิมะมาให้เยอะๆแต่ว่าน้ำลึกขนาดนั้นลงไปได้ไหมเนี่ยจะมีซอมบี้น้ำไหมเออไม่เห็นกล่องถ้าเห็นกล่องจากข้างบนก็พอลงไปเอาอยู่นะคะโอ้มันต้องมีค่ะมันต้องมีนี่คือประตูเนเธอร์ที่อยู่ใต้น้ำจริงหรือตอนแรกนึกว่าซากปรับทางใต้น้ำนี่มันประตูนี่ค่ะโอ้โดนอะปองอากาศตรงนั้นโอเคลงไปโดนดูดไม่เป็นไรค่ะเรื่องออกซิเจนไม่ต้องห่วงมีประตูนี่เราขุดบล็อกทองได้ไหมไม่ได้ค่ะพิกแอคไม่ถึงแอคคุณภาพต่ำเกินไปเฮ้ยนายต้องมีสมบัติให้เราสักหนึ่งกล่องสิเพื่อนปึ๊บออกซิเจนต่อไม่เห็นเลยค่ะไม่มีหรือ
อาจจะเจนอยู่ข้างล่างมั้งแต่ก็แบบมองหาไม่เจอเด็กแล้วว่าไม่มีไปหาพื้นที่ว้าวๆอะไรเห็นปุ๊บมันต้องว้าวอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมก็บอกว่าจุดเกิดนี่ฮะบ้านของเราไงที่เห็นปุ๊บว้าวเลยสปอนจังที่น่ากลัวมากนายนายขอบใจชีวิตนายนั่นจะช่วยต่อชีวิตเราได้อีกยาวนานเจ้าแก่แต่ว่าแปลกเนาะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยฆ่าไก่เท่าไหร่เพื่อเอาเนื้อถ้าอยากได้เนื้อก็มักจะเอาจากอย่างอื่นมากกว่าใช่ไหมเออเป็นนิสัยที่เพิ่งสังเกตได้เลยค่ะนี่เราจะไปหาหมู่บ้านชาวบ้านอยู่กันอีกแล้วหรือปกติก็ชอบอย่างนั้นนะพอขี้เกียจสร้างบ้านเองค่ะเออก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีเขาไม่มีแบบแผ่นดินใหญ่บ้างหรอคะเนี่ยทำไมไม่มีให้เราเลยอาจจะกว้างหรืออาจจะไม่กว้างขออะไรที่มันแบบกว้าง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 ได้ไหมไปดูสิขึ้นเกาะครั้งที่สองโลก Minecraft แห่งนี้อะไรที่น่าสนใจจะมีไม่เอ่ยเอ๊ะยึดเอ้ยหมาจิ้งจอกค่ะก็ได้แต่ชื่นชมความน่ารักเลยนะแค่นั้นล้วนๆนี่คืออาหารทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะพอกินได้ไปอีกสักพักนึงแหละวิธีแห่งการสแกนช่วยเราได้ต้นไม้ไม่มีไม่เห็นอะไรเลยค่ะโอ้ยโดยนิสัยสันดานอันนั่งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานถ้าได้หมู่บ้านชาวบ้านตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นเลยค่ะแน่นอนเลย มันคือทุกอย่างจริงๆนะเฮ้ยบอกว่าไม่มีอาหารนี่ไงเขาส่งเบอร์รี่มาให้ขอบคุณเดี๋ยวนะปกติบอรี่มันน่าจะอยู่ในไบโอมหิมะไม่ใช่เหรออ๋อไบโอมไทก้ามีบอรี่ให้เราด้วยนะเนี่ยแต่เราไม่เคยเรียกมันเลยค่ะว่าไบโอมไทก้าเรียกตลอดไบโอมสปรูซว้าวสวยงามน่าอยู่มากเลยอ่ะตรงนั้นวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปก้าวเข้าไปยาวเข้าไปไม่มีอะไรต้องห่วงแค่วิ่งเท่านั้นก็พอเกม Minecraft การวิ่งคือทุกอย่างค่ะถ้าวิ่งก็รอดแล้วงำงำคำสุดท้ายเนื้อได้หมดลงแล้วแต่มีผักให้เรากินต่อได้อู้ไฟไหม้อุ้ยลาวาแน่แน่นี่คือไบโอมอะไรคะอ๋อกราเวลลี่เมาน์เทนภูเขาที่มีแต่กราเวลไอ้พระอาทิตย์จะตกเลยค่ะเรายังไม่ได้ที่ที่ว้าวๆน่าอยู่เลยอะอ๋อว้าวอุ้ยได้แล้วชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากความชั่วที่เรามีค่ะจะชั่วแค่ไหนเอ้ยเราต้องชั่วไว้ก่อนนี่แหละการเป็นโจรวันแรกทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะทำไมต้นหญ้าสูงสองบอกมันสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้เฮ้ยสูงโอ้โหสูงแบบได้เลยอะโอ้มีเตียงให้ด้วยมีชาวบ้านค่ะนี่คือหมู่บ้านเกษตรกรรมใช่เลยนี่ค่ะปิดไว้อ่ะปิดไว้นี่คือไม่มีชาวบ้านมานอนใช่ไหมล็อกเขาขังไว้ในบ้านจนมันตายแล้วเราก็จะยึดบ้านที่เหลือเป็นบ้านของเราเฮ้ยหมู่บ้านเล็กมากค่ะเงียบอุ้ยอาหารนี่แหละทำไมมันถึงได้อยู่หลักการแห่งการขโมยมันช่างดีเหลือเกินนี่ก็อุ้ยตกใจได้ยินเสียงเหยียบเราก็รู้นะว่าหมู่บ้านชาวบ้านไม่มีกับดักค่ะแต่เสียงเหยียบมันแบบทำให้ตกใจมากๆเลยนี่บ้านหลังนี้โอ้มีลูกชาวบ้านตัวน้อยไม่มีเตียงนอนน่าสงสารนี่อะไรเนี่ยที่ตรงนี้ต่างจากทุกหลังเลยค่ะอ๋อรูมการทำธงอุ้ยหลังบ้านก็ดีนี่ก็ดีมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยหมู่บ้านหลังนี้ตีกับสไปเดอร์เราชนะไหมเนี่ยเฮ้ยชนะอยู่นั่นแหละไม่มีแปลงปลูกผักเลยกระดูกได้มา2ชิ้นอาจจะจับหมาได้เลยนะเนี่ยการนอนในไมโครพาร์ทคอไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะอย่างมากก็แค่เปลี่ยนจากตอนกลางคืนเป็นกลางวันแค่นั้นเพราะว่าถ้าเราตายเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดที่เตียงนี้ได้ค่ะชีวิตในฮาร์ดคอมันจะจบลงทันทีเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนี่ไงข้าวค่ะชีวิตคงไม่ลำบากขนาดนั้นหรอกถ้าเรามีนี่เขาเรียกว่าจอบค่ะนี่แหละสกิลได้เร็วขึ้นยังเห็นได้ชัด
งานขโมยขโจรไงมันต้องมาตั้งแต่วันแรกนี่แหละแล้วเราก็ได้ที่อยู่ฟรีๆค่ะโอ้ยตกใจอินดูแมนโอ้ยใจหายใจความแต่ที่อยู่ดีๆที่เป็นพื้นที่สวยงามไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยค่ะก็อยู่ได้ตรงนี้แหละดีจะตายไปนะอยู่นะอยู่นะอยู่ไปไปพี่คิดว่าไม่คงยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยจัดไปข้าวขนาดนี้ขนมปังอื้อหืออย่างเยอะอ่ะได้ขนมปังมา1กองกว่าโดยที่ไม่ต้องปลูกข้าวกิน ดีดีแต่หมู่บ้านนี้รู้สึกจะมีข้อเสียนะคะตรงที่เขาไม่มีแปลงผักให้เราเลยเออไม่มีจริงๆด้วยค่ะเอ้ยอู้เอ็นดูแมนอุ้ยทำไมนายต้องตามหลังตามหลาเราด้วยตกใจอ่ะโอ้ยทำไมต้องมายุ่งอ่ะอยู่ที่ไหนก็เจอเอ็นเดอร์แมนโอเคโซนนี้ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นแค่ไบโอมทุ่งหญ้าเนาะมีแม่น้ำมีต้นไม้มีสารพัดค่ะไม่มีอะไรเป็นไบโอมทั่วไปค่ะข้างๆเขาตรงนี้ค่ะก็เป็นไบโอมสปรูซใช่ไหมแล้วก็มียอดเขาตรงนั้นเป็นหิมะด้วยนี่คือถ้ามีไบโอมหนองน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยนี้สุดยอดไปเลยนะคะถ้ามีไบโอมหนองน้ำไบโอมทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีเฮ้เฮ้เฮ้ตัวไหนเอ่ยที่น่าจะกินหนึ่งคำไม่ได้เอ้ยน่าเสียใจอุตส่าห์จะจับหมาที่น่ารักค่ะไม่ได้อะกระดูกมีแค่นั้นนี่แหละตีทิ้งเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่เดินเหยียบเก็บเสร็จก็ฆ่าขุนพลติดนาฆ่าโคถึงเสร็จสึกฆ่าขุนพลได้ผลผลิตมาแล้วก็ทำลายต้นรากทิ้งเลยก็ได้สปรูซอีกแล้วหรือเยอะจริงจังโดดเอ้ยเอ้ยอุ๊ยเอี่ยวตัวให้พ้นค่ะเดี๋ยวตัวกระแทกพุ่มเบอร์รี่มีเยอะเลยนะเนี่ยอ่ะมาถึงแม่น้ำลงไปหมู่บ้านชาวบ้านที่มีแม่น้ำตัดผ่านแล้วก็มีไบโอมหลายไบโอมอยู่ใกล้ๆกันค่ะอ่ะน่าจะได้ที่อยู่แล้วแหละนะช้อปปิ้งบ้านที่มีบ้านหลังนี้เล็กไปโซนนู้นก็น่าจะเล็กค่ะแคบมากเลยบ้านหลังนี้ก็เป็นโซนบ้านแบบ1คูณ1ประตูเดียวชั้นเดียวช้อปปิ้งช้อปปิ้งมีบ้านให้เลือกสรรอยากอยู่บ้านแบบไหนก็เลือกได้เลยหลังนี้น่าอยู่ค่ะคิดว่าหลังนี้น่าอยู่อุ้ยแต่ถ้าประมูลบ้านหลังนี้ในวันนี้ค่ะเราจะได้ดอกไม้ฟรีหน้าบ้านด้วยนะอื้อมีบ้านนู้นน่าอยู่แล้วก็หลังนี้ค่ะที่น่าอยู่เหมือนกันใช่แต่แคบอ่ะแต่เขามีด้านหลังให้เราด้วยนะเนี่ยอื้อเป็นบ้านที่แปลกตนดีมากหิวข้าวคุณผู้ชมชอบหลังไหนคะมีว่าได้สองหลังอ่ะเฮ้ไม่เอาไหนเอ้ยเอ้ยออกมาแล้วตัดสินใจว่าอยู่บ้านนู้นดีกว่าบ้านหลังใหญ่ดีกว่าค่ะอะไรนี่หูปิดเลยค่ะย้ายเรื่องดีกว่าเราตัดสินใจช้อปปิ้งบ้านหลังนี้ค่ะมาด้วยราคา0บาทของฟรีขโมยมาน่าอยู่แน่นอนหลังบ้านก็มีที่เฮ้นายอ้าวเขามาอยู่กับในบ้านกับเราแล้วอะอะไรกันออกไปเลยเขามาเปลี่ยนชีพแล้วก็ไปละนี่อะไรขนแกะตอนแรกนึกว่าจะเป็นพรมค่ะไม่ใช่แฮะเก็บข้าวของไปได้ของมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแต่ที่ดีใจที่สุดก็คงจะเป็นข้าวกินนั่นแหละเริ่มต้นมาอย่างน่าตกใจใช่ไหมไม่คิดเลยว่าจะเกิดมาได้แบบขนาดนั้นนะมันแบบโอ้โหอยากได้ความตื่นเต้นอยากได้ความแปลกใหม่เขาจัดให้เราเลยอะแต่ก็โอเคในวันนี้ได้ที่อยู่ละที่แบบไม่ต้องสร้างเองของฟรียังไงมันก็คงจะเป็นของดีนั่นแหละอะได้บ้านฟรีค่ะได้ข้าวของฟรีอาหารฟรีชีวิตในไมโครฮาร์ดคอร์
เริ่มต้นอย่างนี้ก็คงจะแบบสบายแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อแล้วกันค่ะเอาชีวิตรอดกันต่อใน Minecraft Hardcore ที่มีเพียงแค่หนึ่งชีวิตในตอนต่อไปเนาะ EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ